สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวันเล่ล่าสุดเมื่อคือนนะครับก็มีกระแสะข่าวว่าบุ๋มบิ๊มอาจจะได้กลับมาช่วยโคราชหรือเปล่าในรอบไฟนอลก็มีแฟนๆบอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะถ้าสาริเย,ย่ไม่เข้ารอบ8ทีมบิ๊มอาจจะกลับมาทันก็ได้เพราะเห็นตอนบิ๊มอยู่สนามบินก่อนไปหลีกตุรกีบิ๊มบอกว่าเจอกันรอบไฟนอลแต่ล่าสุดนะครับอาจจะเป็นไปได้ยาก แล้วนะครับเพราะบิม๋มเคยไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีเฟนๆฟจำได้นะครับเฟนๆไปถามแล้วบิ๋มก็บอกว่า ไม่น่าจะได้กลับแล้วเพราะไม่ทันซึ่งหลีกตุรกีนะครับจะต้องลงแข่งทั้งหมด26นัดตอนนี้เพิ่งผ่านไปแค่15นัดเหลืออีก11นัดก็จบประมาณเดือนเมษายังไงก็อาจจะไม่ทันแล้วนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้บุ๋มบิมนะครับให้โชว์ฟอร์มระเบิดฟอร์มปังๆในหลีกตุรกีไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผลงานกําลังดีมากๆเป็นที่จับตาของคนทั่วโลกอยู่